เป็นไวรัเลเลยสำหรับการแต่งคอสเพลย์เสาไฟประเทศไทยทีอเรียกได้ว่าเหมือนจนบรรดาแฟนๆเนี่ยต่างพากันกดไลค์แบบสุดๆเมื่อผู้ใช้ Facebook สราณุพงศ์พันสุวรรณได้โพสต์ภาพหญิงสาวรายหนึ่งใส่ชุดสีทองแต่งหน้าทำผมสีทองจัดเต็มถือโคมไฟลงทุนสุดๆชน,นิดที่เรียกได้ว่าเหมือนมากเพื่อไปร่วมงานปีใหม่ของบริษัทพร้อมระบุว่าเมื่อน้องบอกว่าอยากเป็นเสาไฟกินรีในงานเลี้ยงปีใหม่ของออฟฟิศ อ๋อได้สิคะจัดให้หลังโพสต์นี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปผู้คนก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆว,ว่าลงทุนมากซึ่งทางเพจ beauty queen ก็ได้นำมาเป็นไอเดียแต่งชุดประจำชาติของเหล่าบรรดานางงามประกบกับชุดเสาไฟอีกภาพหนึ่งที่จัดเต็มไม่แพ้กันเพราะนองจากจะแต่งเป็นเสาไฟแล้วยังมีป้ายขายบ้านรับจ้างธงต่างๆที่มักจะปักตามเสาวรวมไปถึงนกที่มาทรารังบนเสาไฟอันพัวพันอีกด้วย โดยเพจดังกล่าวได้ระบุว่าไอเดียทำชุดประจำชาติชุดที่สื่อถึงประเทศไทยอีกด้านได้อย่างชัดเจนงานนี้ทำเอาบรรดาแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์นกันรัวๆอาทิกว่าจะได้หนึ่งชุดตนละเป็นแสนนั่นน่ะชอบชุดเสาปูนมากดันๆหัวร้อจนเจ็บกามมันก็เหมือนเกินเอามองไปเลย